พัดชิวชิวตะคิวชักโอ้ยลูกรักเหนือล้นอะไรไม่มีไม่เช่นแล้วนี่ฮะเล่นมาผมไม่เคยชักเลยนะอกเอ๋ยไอ้โตตื่นตันเฝ้านอนฝันถึงผมไม่เคยชื่อไอ้โตเลยไม่ใช่ไอ้โตใช่ไหมโตไม่ใช่อ๋อกล่าวถึงไอ้แสนผู้จนยาไอ้เรื่องไอ้แสนเนี่ยไอ้แสนอะใช่มีมูลรักบ้านไร่อะผมเคยเล่นแต่ชื่อประเสริฐไม่มีไอ้แสนประเสริฐประเสริฐก็ไม่เคยประเสริฐมีไหมโชคดีที่เกิดชีวิตประเสริฐแสนสุขประเสริฐใช่ไหมใช่ไหมแสนสุขประเสริฐนะใช่แต่ไอ้แสนสุขผมไม่ได้ใช้ผมใช้แสนดีโอ้ประเสริฐแสนดีโอ้ถึงนางยักษีอยู่กับพี่นางขี่แท่นใช่ไหมไม่มีนางยักษ์ผมเล่นไม่เคยเจอนางยักษ์สีมันไม่ถูกสักอันเลยไม่ใช่เว้ยอับเอ๋ยอัครเดชชีวิตสังเวชไม่เคยผมไม่เคยร้องเขาบ้างร้องจนเสียงแห้งเลยนะหลายเรื่องเลยเนี่ยนี่คุณจำไม่ได้จริงเหรอครับคุณผีว่าคุณเล่นเรื่องอะไรอยู่ตอนตายถ้าจำได้อะมันจะลืมไหมล่ะเออจำได้ก็ไม่เรียกว่าลืมอีกก็มีสุสาครนางสีดายักษ์สายักษ์สีผ้าไพเป่าปีมเหสีพระเจ้าตาแก้วหน้าม้าพันธุรัตกษัตริย์ชลวันทศกัณฐ์วันทองมีไหมเฮ้ยไม่มีเลยลุงไล่ขนาดนี้ยังไม่มีเนี่ยงั้นลุงร้องต่อไปเรื่อยๆก่อนผมว่านะลิเกมีไม่กี่เรื่องหรอกมันเยอะนะยิ่งเดี๋ยวนี้เขามาเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรเขาแล้วเขามาแปลงเรื่องเป็นซีรีส์ก็มีนะบ้านทรายทองแดงงี้แก้วหน้าม้ากับพระราชาผู้น่ารักคุณแผนแสนรักเป็นซีรีส์วายอะไรเยอะแยะเลยสตาร์วอร์รอนางใช่ไหมสตาร์วอร์รอโอ้ยรุ่นผมไม่มีสตาร์วอร์อะมันไม่ได้เล่นหรอกมันหาดาบไฟยากร้องต่อดีกว่าผมจะทำให้ช่วยชายจะไปไหนนิดจะไปไหนไม่รู้ฮะมันเหมือนตลกคณะเดือดดอกสะดาวเลยอะจะไปไหนนิดหน้าพริบน้ำของกลำกำไรวิไลแลจ้องแต่งตัวโสภาแก่ป่าลงคลองโอ้ยโอ้ยที่สุดท้ายมาเจอผีอัลไซเมอร์อีกเหรอเนี่ยก่อนนั้นเสียมันจำไม่ได้ไงแต่ยอมใจลุงหมายกับเคนเลยนะลองลิเกให้ผีฟังแล้วไม่กลัวผีหรอกลัวสิคุณแต่หลังๆก็สงสารเขามากกว่าอยากส่งเขาไปเกิดอะก็ถามเลยแล้วอยู่ดีผีโผล่มาให้ตาหมายเห็นได้ยังไงอะฮะเออก็นั่นน่ะสิมันมายังไงเนี่ยโอ้ยเพลงก็ต้องจำห่วยก็ต้องรับ4-3บนล่างร้อยโอ้โหอีวิทร้อยสะผมลูกค้าไม่คิดจะเก็บนี่น้ำเลอะเปอะเพื่อไม่คิดจะเช็ดเลยหืมแป๊บหนึ่งกูรับออเดอร์ห่วยก่อนโอ้โหออเดอร์เยอะขนาดนั้นมึงออกจากร้านกูไปเลยไหมจะได้ไม่ต้องเบิกค่าจ้างไม่ต้องเบิกค่าไฟด้วยเออนี่กูเพื่อนไงภาระเพื่อนจริงอาหารมาส่งครับอุ้ยมาไวจังกลัวคุณลูกค้ารอนานนะครับน่ารักไม่ต้องทอนขอบคุณนะครับปล่อยสารให้อร่อยนะครับคุณลูกค้าเนี่ยอีสวยตอนกูเป็นไรเดอร์มึงไม่เห็นจะติ๊บกูแบบนี้บ้างเลยนี่มึงจะเอาติ๊บหรือมึงจะเอาข้าวฟรีคะกูก็ต้องเอาเงินสิข้าวมันเปย์ผู้ชายได้ที่ไหนเล่าเก็บข้าวไว้ให้กูด้วยเดี๋ยวกูมาเก็บตังค์มิวก่อนโอ้โหเรื่องเยอะเหลือเกินเดี๋ยวเก็บไว้ให้ไป
เดี๋ยวถ้ากูกลับมานะมึงเตรียมคำตอบดีๆกูจะถามมึงยิ่งกว่าพี่หนุ่มกรรชัยอีกกูจะอุ้ย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 อย่างนี้ให้มึงตกใจเลยแหละค่ะสาวมีพิรุธนะมึงอีวิทมันรู้ได้ไงวะกี่โมงแล้วสินแบตหมดเดี๋ยวออกไปดูเวลาฮะไม่ต้องฮะกูไม่อยากรู้เวลาหรอกนี่บ่ายโมงแล้วจะเข้างานแล้วมึงเพิ่งโผล่หัวมาพี่ผมทำงานสองกะกว่าจะเลิกที่นู่นก็ตีสามแล้วพี่ไอ้เลือกทำงานมันก็ดีแล้วคือมันต้องบริหารเวลาเนอะเฮ้ยกูจ้างมาทำงานเนอะไม่ให้จ้างมาดับไอ้เซ็นรู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไรของมึงเหรอมันใช้เวลานอนไปหลับไปเนี่ยพี่เห็นใจกันบ้างเหรอเอามึงบอกว่าที่มึงจะบริหารเวลายังไงมึงเข้างานกี่โมงออกงานกี่โมงพูดมาสิสายยานมานะอ่ะตีจบเลยนะเอางี้จริงจังเลยอ่ะเริ่มงานจากที่นี่อ่ะก็บ่ายโมงอ่ะบ่ายโมงได้บ่ายโมงนี่ตื่นอ่ะว่าจะทำนู่นทำนี่เริ่มงานบ่ายโมงแต่บ่ายโมงมึงตื่นไม่ใช่ผมบอกว่าบ่ายโมงไงพี่เข้าใจผิดพี่คิดผมว่าบ่ายโมงตื่นผมบ่ายโมงตื่นแต่พี่บ่ายโมงยังไม่ทำงานบ่ายโมงนี่คือผมตื่นตื่นปุ๊บอ่ะอาบน้ำกินข้าวปฏิทินผิวอะไรรวมๆไปเสร็จก็สภาพมึงใช่ครับว่าเป็นปฏิทินผิวด้วยก็คือแบบทาคงทาครีมอะไรแบบนี้แล้วก็เริ่มงานเริ่มงานเริ่มงานบ่ายถ้าบ่ายสองครึ่งก็เลิกอ่ะสี่โมงอ่ะสี่โมงเย็นไปแต่งงานที่นู่นมึงเริ่มทุ่มหนึ่งไม่ใช่งานก็ได้อาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ไปทำงานที่นู่นทุ่มหนึ่งพอดีเป๊ะมึงบ้าหรอทำงานวันนึงไม่ถึงสองชั่วโมงพี่คนเรานะแค่เยี่ยทำงานหลายๆอย่างนะมันต้องเมเนจเวลาให้เป็นจ็อบไหนสำคัญจ็อบไหนไม่สำคัญเนี่ยก็ต้องบาลานซ์ให้ดีภาษาอังกฤษพูดไม่ค่อยคล่องแล้วก็หัดพูดเหลือเกินโอ้ยคิวบิดStupid หรือเปล่าแปลว่าโง่อ่ะนั่นแหละนั่นอย่าเอาเงี้ยแล้วงานในนี้มันมีอะไรไหมล่ะไม่มีผมจะได้ออกสาธุมึงออกไปเลยอยู่ไปมึงก็ไม่ช่วยอะไรเลยทำไมพี่ด่าผมไม่รู้สึกเจ็บเลยวะมึงไม่ต้องบอกเอายืมนะนี่กูด่ามึงด่าจริงนี่อย่าบอกนะว่าเมื่อคืนไม่ได้นอนน่ะหน้าโทรมมากเลยก็ผมต้องไปตามหาผีตัวนั้นไงที่บ้านลุงหมายอ่ะเขาเจอปะเจอคุณเจอว่าผีมาไงหรอเจอคนที่ใช่ไก่แบบนี่ผมจำเป็นต้องเข้าไปขวางอยู่ไหมไม่ต้องเข้ามาขวางค่ะไม่ได้ทำอะไรกันค่ะถ้าพี่สองคนจะทำอะไรกันเนี่ยผมก็เข้าไปใช่ปะโอ้ไอ้น้องรักเรื่องแบบนั้นมันทำกันสองคนผมก็หมายถึงตอนเราแต่งงานกันไงไม่ต้องรอแล้วขนาดนี้แล้วเอาเลยไม่ต้องพูดโอ้ยจะหมายแน่ใจนะผีหรือคนบ้านะผีมาตั้งหนักแต่ตัวไม่เคยปกติเลยเฮ้ยเอ็งว่าใครวะโอ้ยใจเย็นๆพอเหมราชอ้าวเมื่อวานยังชื่ออัครเดชอยู่เลยเขาเปลี่ยนชื่อไปตามบทโอ้จะเหมราชจะอัครเดชแล้วก็ช่างเลยเขาถามจริงนะพ่อผีเอ้ยมาอยู่กับตาหมาได้ไงเนี่ยฮะพอเหมราชเนี่ยมาเขามาอยู่กับฉันตอนที่ฉันได้ระนาดหลังนี้มาแล้วไปซื้อมาเขาก็มาเนี่ยอ่ะผีลิเกครับจะขออะไรอยากให้ผมทำอะไรก็รีบไปทำเลยผมรีบคือสุดก็คือต้องร้องให้ถูกเรื่องใช่ไหมถึงจะได้ไปเกิดเราเนี่ยฮะนี่ฉันร้องไปไม่รู้กี่เรื่องมันไม่ถูกสักเรื่องเลยเนี่ยเอ๊ฮัชชาฉันร้องมานะอาบังเจ้ามาบอกใครต้องมาเฮ้ยนี่สนุกเล่นกันเป็นไหมเนี่ยไม่เกี่ยวหรอกคุณน่ะร้องไม่รอเพื่อผมโมเคยเห็นลุงคงเป่าคุยลุงคงเป่าคุยเป็นคุณอันนั้นไม่ใช่คุยเป่าอย่างนี้วันนั้นลงดึงนี้เลยไอ้เคนสับมึงใช่เลยนะดึงเนี่ยฮะอย่ารู้มากมึงอ่ะผมเคยตีกองใช่ไงจะให้ตีอะไรอ่ะ
เล่นตลกวะเนี่ยเขาจริงจังกันเฮ้ยนี่กูเป็นผีนะเว้ยโอ้ชั่วโมงนี้มึงอย่าเบ่งของใครเป็นผีไม่คนเลยนะไอ้ผีเรื่องเยอะไอ้ผีวุ่นวายอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวฉันตีหน้าเองนะอ่ะผมกลับโชคดีนี่ตลกอะไรเนี่ยใช้เวลาตลกหรือเปล่างั้นหนูตีชิงอ้าวไม่ชอบไปเค้นซะละโอ้ยเล่นสักทีจะยังไงก็เอาเอาก็ผมรอนานแล้วนะครับโอ้ผีงูหงิดด้วยอยากเห็นแม่ยกมึงอ่ะเริ่มประเด็นเลยครับมาเสียงไม่เหมาะกันหน้าไอ้เคมึงตีเพี้ยนเขาเริ่มแบบไม่จังหวะไม่ได้มันก็พาเขาเป๋ด้วยไม่ได้ไงเทียบเทียบเลยเนี่ยเป็นหนูทางสะดวกแล้วงับสวยครับคือนี่ผมต้องใส่หมวกกันน็อกตลอดเวลาเลยครับใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนเดี๋ยวขึ้นห้องเนี่ยถอดได้หมดเลยไปไปขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะนี่อีสวยมึงไม่ต้องรีบหนีกูเลยเมื่อวานมึงก็รีบปิดร้านหนีกูนะกูไม่สบายแล้วไรเดอร์คนเมื่อกี้ใช่คนที่กูเจอเมื่อวานใช่ไหมเอาก็เขาก็กดรับออเดอร์กูพอดีไงวันนี้เขาก็กดอีกไงไหนออเดอร์มึงออเดอร์อ๋อเมื่อกี้ไม่เห็นเหรอนี่กูฝากเงินน้องเขาไปทำบุญให้จ้ะเพราะว่ากูเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาเข้าใจปะอ่ะมันสวยแล้วเรื่องไอ้สินน้ำยาวยังไงมึงไม่ต้องเงียบเลยมานี่มึงมีเรื่องคุยกันอย่างสวัสดีครับทุกท่านที่มาชมกันในวันนี้ตาฉันมึงเนี่ยหลากยาวด้วยโอ้ยเฮ้ยพี่หมดเวลาหมดแล้วไปทำงานก่อนนะโอ้ขอบคุณเลยไปทำงานเถอะพ่อหางจำเริญคราวหน้าคราวหลังหาเวลาพักผ่อนบ้างนะได้เลยพี่หาเวลาพักผ่อนขอบคุณมากพี่เป็นห่วงกูประชดผมไม่รู้ไปก่อนพี่อ้าวอีหนูฮะไปตีกองแทนหน่อยไปหนูตีไม่เป็นค่ะอ้าวแล้วกันเลยทีนี้ดนตรีไม่ครบวงเล่นไม่ได้แล้วเงี้ยการแสดงล่มแล้วล่ะอย่าบอกนะว่าเราต้องมาเจอกันอีกนะฮะโอ้โหมันก็ต้องเจอจนกว่าจะส่งวิญญาณมันไปเกิดนั่นแล้วคุณพ่อครับฮะมีคุณพ่อคนเดียวที่เข้าใจผมแกไม่ต้องมาชมฉันร้องไม่ได้ร้องไม่ได้พ่อเอื้อนดีกับผมอีกนะเรามันคอเดียวกันคนชอบลิเกเหมือนกันถ้าเราไม่เข้าใจกันใครหรือจะเข้าใจเราพ่อครับเดี๋ยวคืนนี้กระผมเนี่ยจะร้องกลอนลิเกกล่อมคุณพ่อจนกว่าจะหลับทั้งคืนเลยนะครับเรื่องเก่าๆนะชอบนึกถึงเมื่อก่อนเนี่ยเคยพาสาวๆไปเที่ยวดูลิเกโอ้โหกว่าจะขอพ่อขอแม่เขาไปได้เลยนะเที่ยวไล่เที่ยวคือมันต้องรองานบุญงานบวชงานสวดงานศพพ่อครับให้กระผมพูดมั่งได้ไหมครับได้พูดเลยลูกเดี๋ยวพอพูดจบพ่อพูดจบลูกหนูก็พูดไปเลยเนี่ยหาเงินแล้วไปรับจ้างหาคนทุกถ้าพูดถึงเรื่องลิเกนะเมื่อตอนหนุ่มนะเกือบจะได้เป็นพระเอกนี่นี่เป็นเหมือนกันเหรอ10 นิ้วคำนับก็โอ้ยตกใจโอ้ยตกใจตกใจนึกว่ามายืนพระเอก10 นิ้วคำนับ
กราบพี่น้องเดี๋ยวเรื่องเก่าเดี๋ยวพ่อต้องดูพ่อต้องฟังดูมาฟังคมร้องละเล่นพี่น้องอย่างนายทำไมจำเป็นมาฟังผมเล่นดัดหันเมื่อไม่มีใครผมไม่กล้าอยู่ผมเลยมุดรูหนีทัน